สวัสดีครับพบกับผมประคันพันธพลังกูอีกครั้งนะครับกับวิดีโอ HR Talk นะครับวันนี้จะมาคุยกันในประเด็นของการสัมภาษณ์ผู้สมัครนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานนะครับว่าจริงๆแล้วในยุคนีเ้เราต้องการคนเก่งคนดีคนที่เหมาะสมเ,เข้ามาทำงานกับบริษัทเนี่ยแล้วเครื่องมือในการที่จะหาคนเหล่านั้นเข้ามาทำงานเนี่ย มันสอดคล้องแล้วมันทําให้เราได้คนอย่างที่เราอยากได้จริงหรือเปล่านะครับประเด็นในแง่ของการคัดเลือกผู้สมัครนะครับก็คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราประกาศแล้สมัครพนักง,งานเข้ามาทํางานสิ่งแรกก็คงจะต้องดูจากใบสมัครของพนักง,งานที่เขาส่งมานะครับหรืออาจจะประวัติการทํางานนะครับซี CV, จดหมายแนะนําตัวอะไรต่างๆที่เขาส่งมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อทําให้เรารู้จักว่า เขามีที่มาที่ไปอย่างไรมีประสบการณ์อย่างไรนะครับหลังจากที่เราอ่านจากใบสมัครแล้วแน่นอนฮะมันก็อาจจะพอได้ไอเดียบ้างนะครับว่าคนที่มาสมัครงานกับเราแล้วส่งใบสมัครอันนี้มาเนี่ยเ,เขาเหมาะไม่เหมาะอย่างไรแต่ก็มันเป็นเป็นแค่เพียงเบื้องต้นนะฮะาบางทีเราอาจจะต้องเรียกเขาเข้ามานะครับแบบเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันมากในยุคนี้ก็คือเรื่องของการ ให้เขาเข้ามาทําแบบทดสอบต่างๆซึ่งแบบทดสอบปัจจุบันก็มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น IQEQ เพื่อดูเรื่องของออความคิดความอ่านนะฮะสติปัญญารวมถึงเรื่องของทัศนคตินะฮะแบบทดสอบดูเรื่องของความถนัดนะไม่ว่าจะเป็นความถนัดทางด้านการทํางานในแง่มุมต่างๆนะครับซึ่งแบบทดสอบพวกนี้จะว่าไป จะเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้มันก็อยู่ที่วิธีการออกแบบนะครับแล้วก็ตัวชุดคําถามที่ใช้กับผู้สมัครบางแบบทดสอบเคยเห็นมานะฮะเรียกว่าเชื่อเชื่อไม่ค่อยได้เพราะว่าอ่านจบปุ๊บเนี่ยผู้สมัครสามารถตอบเพื่อให้ตัวเองคะแนนสูงได้นะถ้าเป็นแบบทดสอบแบบนั้นก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับเวลาเราจะต้อง อาศัยแบบทดสอบเนี่ยอาจจะต้องหาให้ดีนะครับปัจจุบันในตลาดมีเยอะนะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูก็พอจะหาได้ส่วนวิธีถัดมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเกือบทุกบริษัทต,ต้องใช้แน่ๆก็คือเรื่องของการสัมภาษณ์นะผมว่า100%แน่นอนคงไม่มีบริษัทไหนที่เรียกพนักง,งานมาสมัครงานนะครับก็คือเรียกผู้สมัครมาแล้วก็ให้เขาทํางานจากใบสมัครเลย โดยที่ไม่ต้องผ่านการสัมภาษณ์ผมว่าอันนั้นคงคงเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับวิธีการสัมภาษณ์เนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดแต่มันเป็นวิธีที่ยากเหมือนกันนะครับยากยังไงถ้าเราเคยสัมภาษณ์เราคงต้องพอจะมองออกนะฮะว่าเราจะสัมภาษณ์ยังไงเพื่อให้เรารู้ว่าคนที่นั่งคุยอยู่กับเราข้างหน้าเราเนี่ยฮะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ตรงกับคุณสมบัติที่เราอยากได้ ด้วยเวลาการสัมภาษณ์แค่เพียงประมาณเต็มที่1ชั่วโมงนะบ,บางคนสัมภาษณ์ไม่ถึงด้วยซ้าไปนะครับจากเวลาตรงนี้จะทํายังไงให้เรารู้ว่าคนคนนี้เหมาะหรือไม่เหมาะกับการทํางานที่บริษัทเรานี่คือสิ่งที่ยากมากนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ประเด็นในการสัมภาษณ์เนี่ยตัวหนึ่งที่มักจะเจอประเด็นเยอะก็คือแล้วใครละ่ะที่จะมาสัมภาษณ์ผู้สมัครนะประเด็นแรกคือใครก็ได้ที่ว่างใช่ไหมฮะ คือผมเคยเห็นนะนะบางบริษัทที่นัดหมายเรียบร้อยนะครับว่าโอเคเดี๋ยวแมネเจอร์นะพรุ่งนี้มีผู้สมัครมาให้สัมภาษณ์นะเ,เวลาใดถึงเวลาใดก็นัดกันเรียบร้อยเลยนะครับพอถึงวันเขาจริงๆแมเนเจอร์ Manager ก็โทรมาบอก HR ว่าไม่ว่างละเดี๋ยวใครก็ได้เข้าไปนั่งสัมภาษณ์ท่านคิดว่าวิธีนี้ถูกไหมฮะเรากําลังอยากได้คนเข้ามาทํางานแต่เราเอาใครก็ได้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขามีทักษะมากน้อยแค่ไหนไปสัมภาษณ์ บ,บางคนบอกเลยนะฮะอ๋ก็คุยๆไปเพื่อเป็นพิธีนะค,คุณก็ลองเลือเลือกๆมาให้ผมก็แล้วกันนะนก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายเราก็ไม่ได้คนที่เหมาะเพราะคนที่ไปเช็คคนที่ไปคุยด้วยไม่รู้ว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนนะครับบางที่ก็โอเคให้ HR นะครับผู้จัดการสายงานเจ้าของตําแหนง่งอันนี้คือคนหลักลๆที่เขาจะต้องสัมภาษณ์ประเด็นคือคนที่สัมภาษณ์นะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับที่จะมีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการสัมภาษณ์พนักง,งานเข้าทำงานเนี่ยต้องได้รับการฝึกฝนในเรื่องของวิธีการสัมภาษณ์มาอย่างดีนะครับนอกจากต้องได้รับการฝึกฝนพวกนี้มาแล้วเนี่ยคนที่สัมภาษณ์จะต้องเป็นคนที่รู้เรื่องของบริษัทดีมากทีเดียวคนหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาการทํางานนะครับรวมถึงที่สํคาคัญคือวัฒนธรรมและก็ค่านิยมของบริษัทเราเองเนี่ยเราทํางานกันยังไง อะไรที่เป็นจุดแข็งอะไรที่เป็นจุดอ่อนคนที่มาสัมภาษณ์จะต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้เพื่อจะได้มองคนที่มานั่งอยู่ตรงหน้าเราออกว่าถ้าคนคนนี้เข้ามามันจะเสริมจุดแข็งหรือมันจะทําให้จุดอ่อนยิ่งอ่อนเข้าไปอีกเห็นไ,ไหมฮะเราจะได้เลือกถูกคนนะครับสิ่งเหล่านี้มันต้องได้รับการฝึกเข้ามาบางบริษัทที่ใหญ่หน่อยนะครับผู้ที่จะมีสิทธิ์สัมภาษณ์เนี่ยจะต้องได้รับการเซอร์ติฟายเลยนะฮะได้รับการรับรองเลยนะครับว่าคนนี้เข้าใจบริษัท เข้าใจคนมองคนออกแล้วก็สามารถที่จะใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ก็คือได้รับการฝึกฝนทักษะในการสัมภาษณ์มาอย่างดีถึงจะมีสิทธิ์สัมภาษณ์แล้วเ็าจะมีลิสต์แล้วฮะว่าปีนี้ใครบ้างผู้จัดการคนไหนบ้างตำแหน่งอะไรบ้างที่มีสิทธิ์เข้าจะสัมภาษณ์ใครไม่ว่างก็เลือกอยู่ในลิสต์นี่แหละฮะประมาณสัก10ถึงคนประมาณเนี้ยที่มีโอกาสที่จะสัมภาษณ์เพื่อเลือกคนเข้ามาทํางานกับบริษัทนะฮะนี่ก็คือประเด็นเรื่องของคนสัมภาษณ์นะครับประเด็นถัดมาคือ แล้วเวลาสัมภาษณ์สัมภาษณ์อะไรกันบ้างทั่วไปที่ผมเคยไปสังเกต HR นะครับหรือแม้กระทั่งผู้บริหารหน่วยงานเวลาสัมภาษณ์ผู้สมัครเนี่ยก็จะเป็นคําถามพื้นๆซะส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่จริงๆแยกเป็น2กลุ่มใหญ่ได้นะครับกลุ่มแรกก็คือเดินดุยๆเข้าไปแล้วก็โดนสดกันเลยไม่มีการเตรียมคําถามอะไรมาก่อนทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่ง job description ของตําแหน่งที่จะสมัครก็ยังไม่ได้อ่านด้วยซ้าไป,าไปถึงเวลาพอผู้สมัครนั่งตึง้งก็เอาละครั้นี้ก็โดนกันสดเลย ส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรฮะคำถามแนะนําตัวหน่อยสิบ้านอยู่แถวไหนหรือนะครับประสบการณ์ในการทํางานไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยทาไมถึงอยากทํางานนี้บ้างนะครับแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆนะบางคนนี่ก็คุยสนุกมากนะครับคุยจบชั่วโมงหนึ่งพอผู้สมัครเดินออกจากห้องไปปับ๊บหันมามองหน้ากันเองว่าแล้วตกลงคนนี้เหมาะหรือไม่เหมาะเราก็ไม่รู้คุยสนุกสนานมากนะครับแต่กลับไม่ได้อะไรจากการคุยกัน1ชั่วโมง ผมว่าอันนี้เป็นวิธีการสัมภาษณ์ที่ทําให้เราเสียเวลานะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่อยากจะบอกนะครับเรื่องของการสัมภาษณ์ก็คือจริงๆแล้วเรื่องของคําถามเนี่ยผมว่าต้องต้องตั้งมาล่วงหน้าเลยเวลาจะสัมภาษณ์กันจริงๆนะฮะคงต้องพิจารณาเรื่องของงานเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่เรากําลังจะรับพร้อมกับต้องมีลิสต์คำถามอยู่ในมือนะครับว่าเราจะถามอะไรบ้างเพื่อให้เจอคนที่เหมาะสมที่สุดนะในการตั้งคําถาม ส่วนใหญ่ก็ผมขออนุญ,ญาตใช้3ตัวง่ายๆนะสมมติบางท่านบอกว่าโอ้ยเราบริษัทเรายังมี competency base ยังไม่มีตัว core value อะไรที่มันชัดเจนจะมีวิธีการตั้งคำถามไหมก็ตอบได้เลยว่ามีนะครับก็คือเราสามารถจะเอาคุณสมบัติของตำแหน่งงานเนี่ยมาอ่านโดยละเอียดแล้วพยายามนึกออกมาให้ได้3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือตำแหน่งงานเนี้ยที่เรากำลังจะหาคนอยู่เนี่ยต้องอาศัยความรู้อะไรบ้าง นะความรู้ก็คือ knowledge นะครับต้องมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าคนที่มาสมัครงานที่นั่งตรงหน้าเราเนี่ยมีความรู้อะไรบ้างอันนี้ไม่ยากถูกไหมฮะเราก็ตั้งคําถามที่เกี่ยวข้องกับความรู้เลยเช่นช่วยอธิบายประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานที่เป็นประเด็นสําคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเราให้ฟังหน่อยแบบนี้ก็ได้นะเป็นถามประเด็นความรู้ช่วงนี้มีการอัปเดตข้อมูลทางบัญชีไหมทราบใช่ไหมว่าตอนนี้ประมวลหรือสมรภูมิมีออกกฎเกณฑ์อะไรใหม่มาบ้างนี่คือความรู้ ประเด็นเรื่องของ knowledge เนี่ยตั้งคำถามไม่ยากนะฮะมันตรงไปตรงมากับตัวงานอันที่สองที่มันจะยากขึ้นหน่อยก็คือเรื่องของ skill ออสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือต้องพิจารณาว่างานที่เรากำลังจะหาคนอยู่เนี่ยงานเนี้ยคนที่จะมาทำงานนี้ได้ดีเนี่ยจะต้องมีทักษะอะไรบ้างคำว่าทักษะเนี่ยมันต่างกับความรู้นะครับทักษะคือความคล่องแคล่วความชำนาญความเชี่ยวชาญของคนคนนั้นนะครับมันไม่ใช่แค่รู้ รู้แล้วอาจจะทําไม่ได้แต่ไมฮะรู้แล้วอาจจะไม่เชี่ยวชาญแต่ทักษะในีนี้คือรู้แล้วก็เอาสิ่งที่รู้ไปทําได้ในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นในการที่เราจะสอบถามหรือสัมภาษณ์ว่าผู้สมัครคนนั้นมีทักษะอะไรบ้างบางทีด้วยคําถามถามตอบอย่างเดียวอาจจะไม่พอถ้าเรารู้ว่าผู้สมัคร job นี้ต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองเอาละ เราจะถามว่าคุณมีทักษะในการเจรจาต่อรองหรือเปล่าผมว่ามันก็คงจะไม่ใช่เป็นคําถามที่ดีถูกไหมฮะแน่นอนเขาก็ตอบว่ามีครับเราจะรู้ได้ไงว่าเขามีหรือไม่มีนะเรา,าจ,จะต้องมีเคสนะฮะมีกรณีศึกษาหรืออาจจะลองให้ไหนต่อรองกับผมหน่อยสิเรื่องเงินเดือนตัวเองเนี่ยไหนลองดูซิว่าคุณจะมีทักษะต่อรองสักแค่ไหนอาจจะไม่ได้ถามเขาต,งตรงๆเพียงแต่ลองลอง,ลองสังเกตจากวิธีการพูดคุยการต่อรองเรื่องของตัวเลขเงินเดือนมันก็จะพอมองออกได้ถูกไหมครับหรือ บางตำแหน่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเน้นคนที่มีศักยภาพก็คือคนที่สามารถเข้ามาแล้วคิดได้นะคิดต่อยอดคิดพัฒนาเรียนรู้ได้เร็วพวกนี้บางบริษัทที่เขามีการวางโครงสร้างการสัมภาษณ์ดีๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งคําถามเพื่อดูทักษะการคิดของผู้สมัครเลยนะครับอย่างบางที่นี่ที่ผมเคยเจอมาอยู่ๆก็ถามขึ้นมาเฉยๆว่า,าไหนคุณลองช่วยบอกหน่อยซิว่าปัจจุบันนี้แท็กซี่ที่วิ่งยน่วยในกรุงเทพมีสักกี่คัน ถามแบบนี้เลยฮะเราไม่ได้ต้องการคําตอบนะบแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากรู้ว่าวิธีการคิดวิธีการได้มาซึ่งตัวเลขข้อมูลของผู้สมัครเนี่ยเขาจะมีวิธีการไปเอาข้อมูลพวกนี้มาได้ยังไงภายในระยะเวลาแค่เพียง5-10นาทนะบีบางแห่งก็ถามดือ้อๆนะลองบอกผมหน่อยซิว่าพยาบาลปัจจุบันมีกี่คนในประเทศไทยเนะี่ยฮะเราไม่ได้ต้องการคําตอบกับคําถามเหล่านี้นะครับ แต่เราต้องการทักษะเราต้องการมองเห็นวิธีการคิดวิธีการประมวลผลในสมองของผู้สมัครเพื่อจะได้รู้ว่าเวลาเขามาทํางานที่นี่เกิดประเด็นขึ้นมาแล้วเขาต้องคิดต้องหาคําตอบเขามีแนวโน้มจะหาคําตอบให้เราได้หรือไม่อันนี้คือตัวอย่างของสกิลนะครับที่เราต้องลิสต์ออกมาแล้วก็ลองเช็ควิธีการ ตั้งคำถามวิธีการหากรณีศึกษาบางสกิลอาจจะต้องใช้แบบทดสอบเช่นทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเรื่องของ Excel ในการผูกสูตรคำนวณต่างๆสิ่งเหล่านี้ถ้าเราอยากรู้เราก็อาจจะมีชุดแบบทดสอบ Excel ขึ้นมาแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์เปิดปุ๊บให้เขาลองแก้ปัญหาให้เราดูหน่อยหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จอันนี้ก็ได้นะครับนี่คือสกิลนะครัทำให้มันชัดเจนซะอีกตัวหนึ่งที่ยากขึ้นมาอีกก็คือคําว่า Attribute นะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าพฤติกรรม เราต้องการคนที่มีพฤติกรรมอะไรบ้างนะฮะอย่างเช่นพฤติกรรมที่ค่อนข้างชัดก็คือเป็นคนที่มีจิตใจรักบริการอย่างเงี้ยฮะเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่นั่งตรงหน้าเรารักบริการหรือไม่รักบริการหรือเฟกมานะครับเสแสร้งแกล้งทําขณะที่สัมภาษณ์กับเรานะสิ่งเหล่านี้เราเราด้วยการคุยกันเนะ่บางทีเราด้วยคําถามนะฮะมันเช็คไม่ได้หรือถ้าเราต้องการคนที่มพฤติกรรมเรื่องของอความมุ่งมั่นนะครับ ไม่ท้อแท้ต่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นเป็นคนที่กัดไม่ปล่อยนะเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบสิ่งเหล่านี้คือพฤติกรรมในการทํางานทั้งสิ้นถูกไหมครับังนั้นถ้าเราลิสตออกมาได้แล้วว่าประเด็นอะไรบ้างของ j o b บนี้ที่เป็นเรื่องของพฤติกรรมที่เราต้องการคนที่มีอุปนิสัยแบบนี้เข้ามาทํางานเราก็จะได้ชุดวิธีการสัมภาษณ์ละ อาจจะใช้คําถามไม่ได้นะครับอาจจะต้องเป็นกรณีศึกษาหรือถ้าจะให้ตรงที่สุดนะครับวิธีการเพื่อจะเช็คพฤติกรรมว่าตัวตนของเขาเป็นยังไงเนี่ยก็คือการสร้างสถานการณ์เพื่อให้ไม่ให้ผู้สมัครรู้ตัวนะอย่างเช่นบางที่ที่ทบริษัทใหญ่หน่อยหรือผมเองก็เคยใช้นะครับก็คืออย่างเรียกเข้ามาสัมภาษณ์ในเวลานี้ปั๊บเราก็รู้แล้วว่าเด็กคนนี้มาสัมภาษณ์นะแล้วก็แกล้งให้มีคนหนึ่งเดินเข้ามาในออฟฟิศแล้วก็ขึ้นมาเดินขึ้นมาโวยวายหรืออาจจะทํา น้ำหกใสเหลือจะมีเดินชนกระทบต่างๆเพื่อดูว่าพฤติกรรมการแสดงออกของผู้สมัครคนนี้ก่อนที่จะเข้าห้องสัมภาษณ์เป็นยังไงนะครับเราก็สามารถจะใช้สิ่งเหล่านี้นะครับในการที่จะสร้างคําถามสร้างวิธีการเช็ควิธีการสัมภาษณ์ได้นั้นตัวนี้ก็อยากฝากเอาไว้นะครับถ้ากรณีที่ท่านไม่มีเครื่องมือที่เป็น competency base แบบชัดๆเนี่ยฮะตัว KSA เนี่ยช่วยท่านได้ ในการที่จะเลือกคนเข้ามาทํางานด้วยการสัมภาษณ์ก็อย่าลืมนะครับว่าในการสัมภาษณ์เนี่ยเราเลือกเขานะะมันไม่ใช่ประเด็นว่าเราเป็นคนเลือกผู้สมัครนะครับการสัมภาษณ์เนี่ยผู้สมัครก็เลือกเราเหมือนกันถูกไหมครับถ้าเราสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆนะครับด้วยตรกกระวิธีการถามคําถามถามอะไรก็ไม่รู้ผู้สมัครเก่งๆบางทีเขาก็รู้นะฮะว่าไอ้นี่มาเนี่ยมันถามอะไรก็ไม่รู้นี่ขนาดว่าคนที่มาสัมภาษณ์เรานะเป็นอนาคตนายของเรานะยังถามแบบเนี้ย เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เลือกที่นี่ดีกว่าถูกไหมครับงนั้นการสัมภาษณ์เนี่ยคนที่จะมาสัมภาษณ์ผู้สมัครผมว่าต้องมออีกลืนพอสมควรต้องมีวุฒิภาวะนะครับรู้จักวิธีการตั้งคําถามที่สําคัญก็คือรู้จัก job j อบนั้นเป็นอย่างดีว่ามี knowledge skill และ attribute อะไรที่สําคัญบ้างนะครับเพื่อ set เซตออกมาเป็นชุดคําถามหลังจากนั้นเวลาคุยกันเราก็ใช้แทคนติกครับ ค,คุยกันเล่นๆบ้าง small talk บ้างดึงเข้าคําถามบ้างเอาคําตอบของผู้สมัครมาวกถามกลับเข้าไปบ้างนะสิ่งเหล่านี้คือแทคติกที่เราจะต้องฝึกฝนกันนะครับนี่คือความสําคัญนะฮะของการสัมภาษณ์แล้วก็ผู้สัมภาษณ์นะครับวันนี้ก็ฝากประเด็นไว้ประมาณนี้นะครับมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ที่ตัว WordPress หรือว่า HR community ที่เป็นเพจ Facebook นะครับหรือถ้าเป็นของบริษัทผมก็ Think People Consulting สำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ